จากกรณีตะวันทานตะวันตัวตุลานนท์แกนนำกลุ่มมังกรปฏิวัติจัดกิจกรรมคุกคามขบวนเสด็จบริเวณถนนราชดำเนินนอกโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าสกัดกั้นได้ทันก่อนจะคุมตัวตะวันไปดำเนินคดีต่อมาเพจ Facebook มังกรปฏิวัติโพสต์ข้อความว่าตะวันได้ถูกแจ้งข้อหาตามมาตรา138ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าการต่อสู้หรือขัดขวางนั้นได้กระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมาตรา368ผู้ใดทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจที่มีกฎหมายให้ไว้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมทางเจ้าหน้าที่ได้นำปอท.มาตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์มือถือและดูดข้อมูลต่างๆไปต่อมาทางพนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งได้เข้าแจ้งข้อหา112เพิ่มอีก1ข้อหาโดยอ้างข้อความจากการไลฟ์สดฝากขังในวันที่7มีนาคม2565ด้านทนายเตรียมยื่นขอประกันตัวต่อศาลโดยได้มีการนัดทำกิจกรรมผูกโบแดงส่งกำลังใจให้ตะวันที่บช.ปส.ด้วยขณะที่ตะวันซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ด้านในได้เขียนข้อความฝากออกมาถึงทุกคนด้านนอกว่าคิดถึงทุกคนนะทั้งนี้พนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งแจ้งข้อหาความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพิ่มอีก2ข้อหาจากการใช้ข้อความไลฟ์สดและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา 4/2 และมาตรา 4/3 รวมกับข้อหาเดิมขัดคำสั่งเจ้าพนักงานและต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานทำให้ตะวันถูกแจ้งข้อหารวม5ข้อหาโดยพนักงานสอบสวนจะดำเนินการขอฝากขังผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ต่อศาลอาญารัชดาต่อไปล่าสุดดร.สุพนัทอภิญญาณหรือดร.นิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัยแมสเซนเตอร์และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าเข้าข่ายสุดสาครพบกับชีเปลือยหรือเปล่าอยากฝากถึงน้องตะวันน้องตะวันเป็นคนรุ่นใหม่ที่ยังมีอนาคตอีกยาวไกลแถมยังเป็นคนที่มีความกล้าแสดงออกอย่างโดดเด่นเพียงแต่ต้องกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องแล้วน้องตะวันจะมีอนาคตที่สดใสและประสบความสำเร็จได้โดยไม่ยากแต่สิ่งที่น้องตะวันกำลังทำอยู่กลับเป็นการทำร้ายตัวเองเพราะน้องตะวันกำลังต่อสู้เพื่อสนองชุดความคิดอันบิดเบือนและอุดมการณ์อันบิดเบี้ยวของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งบางคนแก่ชราจนอายุ80ปีอย่างนายชาญวิทย์เกษตรสิริบางคนดีแต่ยั่วยุให้คนอื่นทำผิดติดคุกติดตารางแทนตัวเองอย่างนายปิยบุตรแสงกนกุลน้องตะวันลองคิดดูดีๆนะครับคนคิดไม่ทำคนทำไม่คิดผู้ใหญ่เหล่านี้กลับไม่กล้าลงมือกระทำแม้แต่ในสิ่งที่ตัวเองคิดไม่กล้าเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางไม่กล้าเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายจนต้องโทษคดีอาญาใดๆแถมยังไม่เคยติดคุกติดตารางหรือแม้แต่ต้องติดกำไร EM เลยสักครั้งเดียวในชีวิตมันแปลว่าอะไรน้องตะวันบอกว่าตัวเองสู้เพื่อความเท่าเทียมแต่ในขณะเดียวกันการต่อสู้ของน้องตะวันก็ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมแต่อย่างใดเพราะผู้ใหญ่อย่างนายชาญวิทย์ผู้ใหญ่อย่างนายปิยบุตรซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวขบวนของการต่อสู้กลับต้องอาศัยชายกระโปรงของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆในการออกหน้าชนอย่างเอารัดเอาเปรียบถ้าน้องตะวันยังพอมีสติหลงเหลืออยู่บ้างน้องตะวันลองคิดวิเคราะห์ดูดีๆทำไมผู้ใหญ่ที่ผลิตชุดความคิดเหล่านี้อย่างนายชาญวิทย์อย่างนายปิยบุตรถึงไม่กล้ารับผิดชอบต่อความคิดความอ่านของตัวเองไม่กล้าแม้แต่ที่จะลงมือกระทำในสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วปล่อยให้เป็นภาระของน้องตะวันที่ต้องออกหน้ารับเคราะห์กรรมแทนผู้ใหญ่อย่างพวกเขาแต่อย่างน้อยที่สุดก็ขอแสดงความนับถือในความกล้าแสดงออกของน้องตะวันซึ่งมีมากกว่าผู้ใหญ่ทั้งหลายในลัทธิขบวนการนี้ที่ไร้ความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองคิดคอยแต่ที่จะโหนชายกระโปรงของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างน้องตะวันในการต่อสู้อย่างน่าสมเพชสุดท้ายนี้ถ้าน้องตะวันยังจะยอมให้ผู้ใหญ่เหล่านี้โหนชายกระโปรงของน้องตะวันต่อไปมันก็เป็นสิทธิเสรีภาพและชีวิตของตัวน้องเองและแน่นอนที่สุดน้องตะวันก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาจากการกระทำอันละเมิดต่อกฎหมายอย่างเดียวดายในขณะที่ผู้ใหญ่อย่างนายชาญวิทย์ผู้ใหญ่อย่างนายปิยบุตรไม่ได้มาเดือดร้อนอะไรกับน้องตะวันด้วยถ้าสิ่งที่พวกคุณคิดไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรือเป็นสิ่งที่เลวร้ายผู้ใหญ่อย่างพวกคุณก็ควรรับผิดชอบต่อความคิดความอ่านของตัวเองแล้วพิสูจน์กันด้วยการออกมาต่อสู้นำหน้าน้องตะวันหรืออย่างน้อยที่สุดก็จงออกมาต่อสู้เคียงข้างกับน้องตะวันเสียอย่าปล่อยให้การต่อสู้ครั้งนี้กลายเป็นการต่อสู้ภายใต้ชายกระโปรงของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเลยครับทั้งนี้ในโซเชียลต่างพากันแชร์พฤติกรรมของตะวันขณะบุกไปป่วนหน่วยเกณฑ์ทหารโดย Twitter พลาดหัวข่าวระบุว่าโฉโง่ไปอีกตะวัน3กีบนำทีมม็อบ
รับจ้างบุกป่วนหน่วยเกณฑ์ทหารวัดม่วงบางแคช่างชาติยังไม่พอแถมโง่อีกถ้าไม่อยากเกณฑ์ทหารไปสมัครเรียนรอดอซิหรือขอผ่อนพันอ้างเรียนไปเรื่อยๆเหมือนเนติวิทย์ก็ได้พร้อมติดแฮชแท็กเกณฑ์ทหาร65ม็อบรับจ้าง